นาลอกครับเจ้าของนาให้ลงลอกนาบังคับรถเกี่ยวลงนะครับไม่สงสารกันเลยดูสภาพครับลอกมาอย่างลึกนะครับนี่นี่ถ้าจมเนี่ยเจ้าของนารับผิดชอบไหมนะถ้าจมเนี่ยรับผิดชอบไหมต้องช่วยคนละครึ่งนะมันไม่จมฮะมันไม่จมมันไม่จมก็ดีเลยดิไม่มาหนุ่มไปจมจมฮะนั่นเองแต่จมอยู่โอ้โหดูข้าวก็รู้แล้วว่าลอกครับต้องไงด้วยชื่อว่าอะไรเอาดินไปขายหน่อยในบ้านเนี่ยเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวครับด้านนี้ตรงนี้บิดล้อครับบิดล้อนี่เป็นเรื่องเลยครับดูสภาพครับชีวิตรถเกี่ยวครับหนีไม่พ้นนะครับนาลอกนาลมเจอหมดทุกสภาพครับตาลอกเข้าไม่ค่อยงามเท่าไหร่เจ้าของนาเนี่ยเขาเมาครับจะได้ค่าเกี่ยวไม่ลงมาดิวโปรครับแคมโก้เกษตรพัฒนาครับโอ้โหนาบุกเบิกครับผมจะรอดไหมเนี่ยฝั่งนี้สวยครับฝั่งนี้สวยมากเลยแต่ฝั่งนี้ลอกอะไรไงสภาพเป็นคลื่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวกลางๆครับเบานะครับรถเบาเหมาะสำหรับนาลมแต่ก็ไม่แน่นะครับภาวนาจะให้จมนะครับโอ้ดีเดียมีดีมีเครื่องเส้นด้วยแหมไม่ธรรมดาโอ้ยทำไมถึงกล้าให้รถเกี่ยวลงเนี่ยไม่เห็นใจกันบ้างเลยเนี่ยดูสิแต่ข้าวเขาได้อยู่โครงเพลงโครงเพลงโครงเพลงโอ้ยคล่องครับคล่องขึ้นนู่นไปขึ้นนู่นดันแล้วขึ้นมานู่นมันสูงเกินนี่มันสูงเกินตรงนี้เปลปาลเจ้าของนาครับเต็มหรือเปล่าเนี่ยเขาถามว่าเจ้าของนาเต็มไหมเอฟซีอ่ะอะไรนะเจ้าของนาเต็มหรือเปล่าใช่ไหมมันตายแล้ว
เออตายแล้วตายแล้วโดนบอกแล้วเออโอ้สภาพนาในสุดยอดครับโอ้ยแจ้งไร่ละ600คุ้มเปล่าครับดินไม้ก็เยอะเรียบร้อยครับเรียบร้อยไอ้ที่เหลือก็ให้เจ้าของนาเกี่ยวบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือแต่น้ำเลยพอชนต้นไม้เกี่ยวเกี่ยวไปโน่นไปโน่นเรียบร้อยแล้วครับเอาที่เหลือเกี่ยวนะครับที่เหลือจะของนาเกี่ยวบ้างดูสิลองอดีตแหมเฮ้ยต้องไปก่อนหลังจากนั้นเลยนะไปก่อนแล้วไปก่อนลูกแม่จะทำอะไรเอาถ่ายก่อนฮุ๊บสภาพยาง 1,000 ไม่อยากจะลงเลยโหเสียงครับเสียงแม่เอาปืนมาขู่ด้วยเนี่ยโอ้ยคือดันถูกจับอยู่นั่นต้องคู่นายมันมาจากไหนลงมาลงมาลองมาดูเอาถุงมาถุงมาพดถ่ายก่อนนะถ่ายอีกก่อนเลยครับจมจมโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับออนิวโปรเงินมีครับวันนี้ปล่อยข้าวสบายๆนะครับ